็มีชาเลนจ์มาให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เล่นกันนะครับใช่วันนี้เราจะปาเป้าลงบนแผนที่ปาดอนอะไรไปซื้อเลยนะครับไม่ต้องออกไปซื้อค่ะแค่แบมือยืนแค่แบมือรอปกติที่เขาทำกันเนี่ยปาไปโดนแอปเปิลก็จะไปที่ช็อปแอปเปิลไปซื้อพวก Apple Watch หรือว่า iPad iPhone ใช่ไหมใช่เว็บแรกคือโดนแอปเปิลเกี่ยวจะพาไปตลาดส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาเล่นกันเนี่ยจะเป็นแผนที่ทอยไปร้านของเล่นโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับส่วนเรา Happy Channel นะครับงบน้อยนะจ๊ะให้ไปซื้อของในเซเว่นได้เลยนะครับใช่เซเว่นใช่เซเว่นไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรานะครับก็คือเราปากันแบบง่ายๆซื้อได้จริงๆนะครับไม่ต้องเฟกไม่ต้องเมคกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวนี้เรามาดูนะครับว่าการปาเป้าบนแผนที่ของเรานะครับปามาแล้วจะได้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่านะครับเริ่มจากฝั่งเลยก่อนเริ่มจากอันไหนอ่ะสีเหลืองแผนที่ด้านล่างนี้นะครับใครปาโดนอันนี้ก็ผมซอกปอกไปเล่นแล้วกันด้านบนสีเขียวจะเป็น200บาทนะครับฝั่งนี้เป็นลูกอมนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับ1ห่อนะ1ห่อเองเหรอห่อเดียวครับผมงบน้อยนะแล้วก็ปีโป้นะครับข้าวกล่องข้าวกล่องเซเว่นจ้าดีโดนะครับเงิน500บาทนะเครื่องสำอางเครื่องสำอางนะครับนมนะครับแล้วก็แหนมแหนมมาได้ไงพี่บิ๊มแหนมมาได้ไงไม่รู้แต่พอจะ 1,000 ได้แหนมตลอดเลยแล้วก็ด้านบนนี่เลยนะครับ 1,000 บาทรางวัลใหญ่ด้านล่างนะมันลมนะครับแล้วก็100บาทปลาเมาน้ำมันพืชตามด้วยไอติมนะจ๊ะข้อลืมอย่างหนึ่งอะไรคะของเล่นของเล่นเหรอครับของเล่นเซเว่นพ่อลืมได้ไงเอาแหลมออกเอาแหลมออกไม่แหลมไม่ใช่นั้นอ่ะดีที่สุดละรู้สึกก็ปลาโดนแหลมกันนะครับก็คือเราลองไม่ได้กติกาง่ายๆของเรานะครับเราก็จะมีเส้นให้ยืนอยู่ฝั่งนี้นะครับน้องฟิลให้อยู่วงสีแดงแม่พี่ฟิล์มตัวใหญ่ให้อยู่วงสีเหลืองนะครับพี่เมย์ส่วนเตี้ยทางน้องฟิลโอ้ยนิติภาวะไงเราวัดด้วยนิติภาวะนะครับได้แล้ววันนี้กติกาเราง่ายๆนะครับการปาเป้าในครั้งนี้นะครับพ่อเนี่ยจะให้ทุกดอกนะครับคนละ3ดอกนะค่ะพี่ฟิล์มถือไว้นะครับคนละ3ดอกเท่านั้นค่ะปาโดนสีขาวถือว่าหมดสิทธิ์นะครับ3ดอกถ้าได้ครบทั้ง3ดอกก็เอาไปเลย3อย่างแต่ถ้าจะซ้ำกันได้แค่อย่างเดียวถ้าโดนแหนม2ครั้งก็เอาแหนมไปแท่งเดียวไงงบน้อยโอ้เราสัตว์จะปลาแบงค์พันสามใบเออได้3,000งั้นเราก็1,500 200ดิพี่ฟิล์มลองนึกดิแม่ปลาไปได้1,300ครั้งก็3,000น้องฟิล์มปลาได้1,300ครั้งก็6,000พี่ฟิล์มปลา1,300ครั้งได้9วันแล้วพ่อจะเอาที่ไหนมาจ่ายอันนี้แต่พอรับพอรับพอเราเล่นแค่แบบความเทิงพอนะไม่ต้องถึงขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวมาดูกติกานะครับถ้าลงซ้ำที่เดิมก็คือรับแค่1ครั้งนะครับหรือว่า1อย่างนะจ๊ะแล้วถ้าสมมุติปามาปุ๊บโดนคาบเกี่ยวอย่างนี้นะครับสมมุติลงตรงเส้นนะครับก็ถือว่าเป็นโมฆะให้ไปปาใหม่ได้นะครับโอเคถ้าหมิ่นเข้ามานิดนึงอย่างนี้เราก็ไม่นับนะครับคือต้องเข้าแบบเต็มๆเห็นชัดๆเราต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมต้องเอาใหม่ใช่จ้ะนี่คือให้โอกาสนะไม่ตลาดสิทธิ์ก็ดีแค่ไหนแล้วดีค่ะใจดีจริงๆมากใครออกก่อนเล่นก่อนใช่ไหมใช่ไม่เหมือนคนอื่นวันนายิงชุบไอ้คนสุดท้ายอ้าวเริ่มครับผมโอ้โหเกมนี้แม่ต้องการอะไรแหนม 1,500 200ถูกไหมเครื่องสำอางแต่เครื่องสำอางได้แค่อันเดียวนะพี่เฟรมก็เราก็จะเอาแบบเป็นแพ็คเกจเป็นเซ็ตหาก่อนเดี๋ยวไปดูมันมีเหรอเดี๋ยวเราก็ตามดูกันเนื้อความโลภของแม่จะได้อะไรนะไม่เอาผงแล้วปอนผงน้ำมันเพิ่มที่บ้านเยอะแล้วเพราะว่างานนี้นะครับมีแหนมแน่นอนเอาฟิวหลบ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 ค่ะเอาละแม่เอาดีๆนะเอาหลบหลบหลบไม่มีหลบนะเพราะแม่อีกสายได้จะเอาข้าวมาก็โดนแหนมแม่พร้อมไหมครับพร้อมค่ะ1 2 3ว้าอย่าไปข้ามเกี่ยวเดี๋ยวเอาไปร้องร้องต่อเลยครับพี่ฟิล์มแม่มีร้องเลยนึกว่าโดนแดดพีดเลยพี่ฟิล์มใส่แว่นมาเพื่อปาเป้าเลยนะกว่าอะไรนี่ว้าอันนี้คือไม่โดนแล้วนะดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดีโดนะครับแม่จะได้เป็นดีโดไปหนึ่งครับอันนี้ดึงออกไปเลยครับแม่เข้ากลางนะอันนี้หมดสิทธิ์นะครับเดี๋ยวให้แม่แก้ตัวอีกครั้งนึงเราแฟร์ขนาดนี้เลยนะแม่จะเอาอะไรเอาอะไรก็ได้พี่ฟิล์มไม่เห็นพูดเหมือนตอนแรกเลยจะเอาพันเออ3,000แม่ยังไม่เห็นได้สักบาทมาอีพันดูดิจะได้แหนมไปแม่เอาแหนมไปกินกับดีโดไปแม่น
นั่งเคี้ยวแหนมข้างไหนถือกล่องพอแล้วพอแล้วใช้สมาธิหนึ่งได้100นะครับบอกเลยเอา100กล่องได้งานเก่งแม่เนี่ยนะครับจะได้ดีโดกล่องไป1กล่องนะจ๊ะกับเงิน100บาทนะครับนี่ค่ะแล้วที่คุยไว้ 1,000 ไปไหนหมดอ่ะ 1,300 ใบเลขศูนย์มันหายไปป้าเดี๋ยวพร้อมดูกันนะครับน้องวิวบอกว่าอยากกินข้าวกล่องหิวข้าวกล่องต้องมีแหนมนะใช่พร้อมไหมจ๊ะน้องวิวพร้อมพร้อมเริ่มครับผมเอาไปก่อนเฮ้ยก็คือเครื่องสำอางเมื่อกี้มันจะเข้าแหนมแหละแต่เรามันพัดออกมาเลยโดนเครื่องสำอางแอร์แรงแน่ๆเลยเข้ากล่องดิฟิลห้าร้อยโย่ห้าร้อยคือเครื่องสำอางเกี่ยวเปล่าครับเกี่ยวหรือเปล่าไม่ไม่ถ้าแบบว่าไม่ข้าวแม่เข้ามาเลยครับอยู่ฝั่งนี้เลยชิ้นเดียวนี่นะครับน้องฟิลก็เดี๋ยวมาดูนะ3ดอกนะดอกนี้คือเข้าสีเหลืองอยู่แล้วนะครับดอกอีกดอกนึงก็สีเหลืองเต็มๆอีกดอกนึงไม่ได้อะไรเลยนะครับสรุปง่ายๆน้องฟิลก็ได้เครื่องสำอางไปนะจ๊ะชิ้นเดียวน้องฟิลบอกอย่างนี้เป็นข้าวกล่องยังดีกว่าดูข้าวกล่องไม่ได้เดี๋ยวเอาละครับผมพี่ฟิลสุดท้ายนะเดี๋ยวมาตามลุ้นพี่ฟิล์มกันดีกว่านะครับว่าจะได้อะไรนะไกลอ่ะโอ้โหฟากคนบ้านี่คือแหนมอ่ะพร้อมนะแม่ไม่พร้อมแม่แบบว่าทางนี้หน่อยอ่ะพี่ฟิล์มใช้คำว่าตื่นเต้นหนึ่งพันหนึ่งพันอ่ะแม่เชียร์เหมาเซเว่นนั่นอย่าลอกบอกแล้วอย่าลอกคาบเกี่ยวแม่คาบเกี่ยวคาบเกี่ยวให้เขาไปนะครับนี่ตรงเส้นนี้นะครับอ้าวพี่เบมไม่ได้นะแต่รอบนี้ได้แล้วแม่เกมนี้เป็นเกมที่แฟร์มากๆเลยครับพ่อบอกให้บอกให้อย่าโลภปลาให้อยู่ตรงกลางไว้ก่อนมันจะได้เอาแหนมไปเอาแหนมไปเอาแหนมไปพี่เบมวางระหว่างหนูให้แหนมเป็นลมแล้วชิปจอนชิปจอนพี่ได้อะไรนะขนาดใส่แว่นนะยังได้แหนมเลยโอ้อยากกินในตู้เย็นก็มีโอ้ยแม่ตอนถอดแว่นหนูว่ามันปังเอาไว้เดี๋ยวไปดูของพี่ฟิล์มกันนะครับดอกแรกพี่ฟิล์มบอกว่าเหมาเซเว่นไปนะครับเต็มๆเลยนะครับดอกที่2นะครับว่างเปล่านะจะเอาผงซักฟอกไว้ซักผ้าก็ไม่บอกนะดอกที่3นี่ไม่มีคาบเกี่ยวนะเต็มๆเลยนะแหนมนะครับนี่นะครับพี่ฟิล์มได้แหนมแท่งเลยอ่ะอย่าให้แท่งนึงเลยแม่ตอนไม่ใส่แว่นน่ะมันยังโดนนะมันพันนะแต่พอใส่มันไม่ได้แม่ได้แบงค์ร้อยน้องฟิล์มได้เครื่องสำอางมาไปงั้นภารกิจเสร็จสิ้นนะครับพี่ฟิล์มได้แหนมแม่ได้เงิน100กับดีโดกล่องนะครับส่วนน้องฟิลได้เป็นเครื่องสำอางครับแบบว่าแบบแบบโอ้ยไม่เอาเครื่องสำอางแพงกว่าบ้าก่อนไปเซเว่นกันไปเซเว่นกันตอนนี้นะพวกเราก็ถึงเซเว่นแล้วนะครับแม่เป็นคนเดียวนะที่ได้รับเงิน100บาทที่ปาเป้าไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ได้อะไรอย่างนึงแม่ดีโดดีโดกล่องดีโดกล่องนะน้องฟิลได้เลยฮะได้เครื่องสำอางครับผมเดี๋ยวน้องฟิลก็ต้องไปเลือกเอานะจ๊ะส่วนพี่ฟิลเป็นแนวอยากให้เลือกเลยอยากได้แบบแท่งหรือแบบแผ่นแบบอะไรไม่รู้ทำได้ยันหนูไปกับมีแท่งใหญ่ด้วยนะพี่ฟิลเอาใหญ่ๆไปโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันแม่ดีโดเลยครับแม่ไปหาดีโดก่อนให้แม่ไปหาดีโดก่อนนี่แม่ได้ดีโดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เอาใบเสร็จอ่ะไปรอรับ iPhone X เขาแผนสูงเออจริงด้วยแม่จะได้ iPhone X ด้วยทีนี้ไงโอ้ยได้กล่องเดียวเราก็ลุ้นรับ iPhone ได้แม่ดูหน้าดิเดี๋ยวกินแหนมร้อยนึงซื้ออะไรดีแล้วแต่แม่เลยครับตอนนี้แม่ก็ผัดให้หนูเรามาผัดกันแล้วตอนนี้นะแม่ก็ได้ดีโดไปแล้วงั้นเดี๋ยวไปดูของพี่ฟิล์มต่อพี่ฟิล์มจะไปเลือกแหนมนะครับเอาไปเดี๋ยวหนูไปเป็นเพื่อนนะค่อยๆไปยุงเลยนะเหมือนจะเป็นลมครับไม่เป็นไรตุ้มแหนมแหนมตุ้มจิ๋วแต่พี่ฟิล์มแม่ดูดิเด็กกินแหนมโอ้ยอันมาถูกนะ26เองเอาดิยังไงลูกนี่เอาไป2อันเลยเขาไม่อันเดียวเขาว่าเอาแบบไหนพี่ฟิล์มดูไหนแหนมได้แหนมไปแล้วเหรอ10บาทแม่บอกอันใหญ่59บาทก่อนที่จะปาพี่ฟิล์มอยากได้อะไรนะเงิน1,000
อยากได้อะไรก็ได้มันไม่ใช่แหนมอ่ะเครื่องกล่องมันยังดีกว่าดีโด้ก็ยังดีกว่าแหนมมาสำหรับบีมตอนเนี้ยก็บีมเลือกเองนะไม่ได้เลือกมันป้าไม่โดนอ้าวเครื่องสำอางฝั่งนี้ก็มีลิปโมลิปมันเนี่ยมีแป้งเนี่ยยูนิคอร์นไม่แหนมแล้วปากหรือเจ้าแหนมไปทาปากมันจะแบบปะแลมปะแลมนิดนึงแบบเม้มปากแล้วเหมือนแบบได้กลิ่นไอแบบของแหนมแบบอย่างเงี้ยใช่เหรอแบบเลียได้ตลอดแบบเบิ้นแบบเบิ้นแหนมอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูน้องฟิวนะน้องฟิวเอาอะไรไปคะลูกเอาเบอร์ศูนย์หนึ่งมาใช่ไหมศูนย์หนึ่งพี่ชอบบินมากไม่คิดจะเอา02หรอทำไมพี่ชอบ402มากกว่า01หรือเจ้าแหนมไปท้าปากเมื่อกี้พี่แนะนำให้กับน้องๆที่ดูคลิปไปแล้วหรือจะเอาแหนมมาแลกกับเครื่องสำอางไหมคะเออแลกกับเงิน100ก็ได้เดี๋ยวแม่เลือกเองเดินหวังเงิน100ไปไม่เฮ้ยมาแลกก็ได้เหรอไม่ได้แม่เอาค่ะงั้นเอาเบอร์02นะสรุปน้องฟิวได้เป็นเครื่องสำอางแม่ได้เป็นดีโด้กับเงิน100นะครับค่ะโอเคแล้วสำหรับปีนี้พวกเราขอลาไปกับอาจารย์นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆอยากรอบหน้าต้องแก้ตัวทำคลิปตาเป้านะครับอย่างนี้นะก็มีเงินเยอะๆนะแล้วก็คิดด้วยว่าอยากให้พวกเราไปที่ไหนร้านเครื่องเขียนร้านเครื่องเขียนร้านเครื่องเขียนฟิลจะปาให้โดนทุกร้านเลยไปจ้ะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย